การให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีค่ะจังหวัดลพบุรีนะคะมีการให้การช่วยเหลือค่ะกรมรบพิเศษที่1ค่ะค่ายวชิราลงกรณ์นะคะมอบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคค่ะให้กลุ่มผู้เปราะบางค่ะที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 นำโดยพันเอกเสด็จอาคจักรค่ะผู้บังคับการรบพิเศษนะคะที่1ค่ายวชิราลงกรณ์นำกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือนขุนอาสา524กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์พลล่มป่าหวายค่ะจังหวัดลพบุรีร่วมกับชุดปฏิบัติการรบพิเศษและผู้นำชุมชนตลอดจนอสมตำบลป่าตาลเดินเท้าลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคผ้าห่มกันหนาวหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้สูงอายุค่ะผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 นะคะจำนวน6ครัวเรือนค่ะหรือ6ครอบครัวนะคะในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะทางนี้ก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนนะคะค่ะตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้พิการรวมไปถึงผู้ยากไร้ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเราก็ต้องคุยกันแล้วเนาะว่าการให้ความช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นในช่วงของโควิด -19 แบบนี้จริงๆนะคะถ้าใครที่สามารถช่วยเหลืออะไรกันได้นะคะก็ถ้าไม่จำเป็นที่จะต้องรอหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือหยิบยื่นกันได้บ้านใกล้เรือนเคียงถ้าเขาเดือดร้อนเนี่ยก็ช่วยเหลือกันไปนะคะ